เซลจูเนียเริ่มโจมตีเหล่านักรบสัตทั้ง7แม้ว่าเหล่านักรบแซตจะมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่บ้างแต่เซลจูเนียก็แข็งแกรง่งโกหงทำได้แค่จ้องมองอีกทั้งอาการปวดท้องของมิตเตอร์ซาตานก็ยังไม่หายดีสิ่งนี้อยู่ในสายตาของมาเลขสิบหกที่เฝ้าดูอยู่โกคูใช้พลังกายหมดไปตั้งแต่ตอนที่สู้กับเซลแล้วจึงเริ่มพ่ายแพ้ให้กับเซลจูเนียพิกโลสังเกตเห็นสิ่งนี้จึงสั่งให้ยำชากับเทจิงหังช่วยคุมกันโกคูด้วย พิกโลก็เข้ามาโจมตีเซลจูเนียคู่ต่อสู้ของทั้งสองคนให้ทั้งสองคนก็จัดการเซลจูเนียของโกคูให้แล้วก็มาคุ้มกันโกคูแล้วการต่อสู้ของเซลจูเนียกับเหล่านักรบแซดก็ดําเนินต่อไปจนคุริลินโดนเซลจูเนียเตะลงมาที่พื้นใกล้กับโกหังแล้วก็แทงเขาเข้าไปทั้งหยํามชาและเทจินหังก็พายแพ้ตามกันไปทั้งก็ด้วยโกคู Goku เองก็เหนื่อย พลังของโกหังก็เริ่มเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเซลเองก็ดูพอใจมาก เบจิต้าปล่อยเฟนอนแฟตไปที่เซลจูเนียมันก็แค่รับไว้และเตะทิ้งไปแล้วเบจิต้าก็โดนจมตีนักข่าวกับแก๊งมิสเตอร์ซาตานกำลังวางแผนที่จะหนีออกจากที่นี่หมายเลข16ก็เรียกเอาไว้ขอร้องละก่อนจะไปช่วยพา16ไปหาเด็กคนนั้นทีเพื่อโลกนาาเองก็อยากทำตัวเป็นประโยชน์สักหน่อยใช่ไหมล่ะให้สมกับที่เป็นแชมเปี้ยนโลกไงมิสเตอร์ซาตานตกลงเขาจะช่วยเองแล้วมิสเตอร์ซาตานก็หิ้วหัวไปใกล้ๆฟาดงระเบิดพลังงาน เมื่อเห็นเพื่อนๆถูกทำร้ายโกหังก็บอกให้หยุดน้ำตาก็ไหลออกมาเซลก็สั่งให้เซลจูเนียเลิกเล่นแค่นั้นถ้าอยากฆ่าก็ฆ่าได้ตามใจเลย เมื่อเข้ามาใกล้ได้ที่มิสเตอร์ซาตานก็ควยงหัว16ไปใกล้ๆแต่มันใกล้เซลล์มากเกินไป16ก็คุยกับโกหังการต่อสู้เพื่อความถูกต้องไม่ใช่เรื่องผิดบาปบางครั้งก็มีคู่ต่อสู้ที่พูดไม่รู้เรื่องอยู่เหมือนกันจงปลดปล่อยจิตใจให้เป็นไปตามความโกรธไม่จำเป็นต้องอดกลั้นอีกแล้วโกหังช่วยปกป้องธรรมชาติกับพวกสัตว์ทั้งหลายที่16รักแทนด้วยนะ แล้ว16ก็ถูกเซล์เหยียบจนหัวเละข,ขาตีนโกฮังก็มองเห็นภาพนกบินอย่างอิสระร่างกายก็ได้รับการปลดปล่อยความโกรธก็พุ่งถึงขีดสุดระเบิดเป็นออกมาทุกคนหยุดการต่อสู้จ้องมองอย่างตกตะลึงโกฮังได้แปลงร่างเป็นซปเปอร์ไซสองแล้วแล้วตอนนี้ก็จบลง